ับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับที่เราจะไปเบิ่งอีกหนึ่งนักเตะยามบุโซนลาวนะที่ว่าหลายๆคนควรเอาเป็นแบบอย่างนะก็คือทางด้านน้องอบอาเก้านะนักเตะยามบุโซนลาวที่ว่าใส่ความสามารถพิเศษของตัวเองให้เป็นประโยชน์จนสามารถช่วยครอบครัวสามารถญาติทุนฮอนมาช่วยครอบครัวในการแปลงหลังคาเฮือนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ว่าโดดเด่นสายเกิดสำหรับน้องออฟอาเก้าหรือว่าเท่าอินทวงอินซีเซียงใหม่ที่ด้วยหูจักในนามของโดนาโดประเทศลาวเนาะที่ว่าอายุเพียง 11-12 ปีเนาะจากสมสร WIG ในหูในอายุเกิน12ปีที่ว่าเมื่อบรมนี่พอดีก็ได้ไปทำลายสถิติการเดาะบานในรายการดังของประเทศไทยก็คือรายการซุปเปอร์จิวหรือว่ารายการซุปเปอร์เทนที่ว่าหลายคนเคยเบิ่งกันมาซึ่งเพิ่นก็สามารถเดาะบานได้ถึงถือว่าทำลายสถิติและก็เป็นการสร้างสถิติใหม่ในรายการซุปเปอร์จิวของประเทศไทยอย่างเป็นทางการกันเลยสบายดีเนาะสบายดีอินซีเซียนใหม่ซิลินออฟอายุ11ปีสายาอาเก้าประเทศลาวยันยูเทียนมอต้นตามไซบี2ห้อง32เมืองชัยธานีนครหลวงเวียงจันทน์จากสปป.ลาว WIG นาคาแล้วเล่นมาเนี่ยเคยไปแข่งจริงๆจังๆบ้างยังลูกเคยครับแล้วมีรางวัลที่เราภูมิใจบ้างไหมมีครับรางวัลอะไรครับรางวัลที่1เหรียญคำประเภทเดาะบานเดียวในรายการมัสดาซาเลงครับโอ้น้องเริ่มเตะบาสเตะอายุ5ปีน้องเห็นรุ่นไอซ์เซล่าเคยเตะเห็นคือเป็นตามวนและคิดให้น้องจะเตะนำที่น้องเตะบาสเป็นเพราะว่ามันมีพอสอนกับบน YouTube นำกับมีอาจารย์หลายคนแนะนำพ่อมีอาชีพครับจานเป็นพ่อครัวอยู่ห้องแถมส่วนแม่เป็นแม่บ้านอยู่ห้องหมอแม่ละเด็กเลี้ยงบ้านพ่อก็สอนแต่เวลาว่างเพราะว่าพ่อเฮ็ดเวียกส่วนใหญ่มาน้องจะเป็นนักเตะบาสอาชีพเพราะว่าน้องเห็นพวกทีมชาติเขาจะเตะอยู่สนามละ16เลยคิดให้น้องอยากมีความฝันว่าอยากเป็นนักเตะบาสอาชีพมันดีว่าเพราะน้องอยากเอาเงินมาช่วยครอบครัวน้องนั่นเพิ่นก็ยังสามารถผ่านภารกิจอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภารกิจการเดาะบานผ่านสิ่งกีดขวางยิงบานตามคานและการยิงบานดอดบวงตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้ง 3-4 ภารกิจกันเลยเนาะถือว่าโดดเด่นดีนักเตะยามบุโซนลาวสร้างชื่อเสียงในรายการดังของประเทศไทยซุปเปอร์จิวและกันยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นเด็กน้อยคนทวิตของลาวเฮาที่เอาไปโชว์ในรายการดังกล่าวนะซึ่งหลายๆคนก็อาจเห็นที่ผ่านมาก็มีคนลาวที่เอาไปโชว์ในรายการนั่นแต่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอันนี้เป็นเด็กน้อยก็ว่าได้นะนอกจากนั้นพิเศษนะจากการที่ว่าไปทำลายสถิติในรายการดังกล่าวทางด้านออฟเผยกันยังไปขอกับรายการเก่าก็คือขอทุนมาช่วยพ่อแม่ในการซ่อมแปลงหลังคาเฮือนอีกด้วยรายการยังได้รับทุนจากประเทศไทยเนาะจากรายการดังกล่าวฮั่นน่ะเพิ่นก็มาแปลงหลังคาให้กับพ่อแม่ของเพิ่นถือว่าเป็นลูกกตัญญูซะเหลือเกินเนาะสำหรับน้องออฟอาเก้าสำหรับมื้อนี้เราจะไปเบิ่งประวัติของนักเตะคนนี้มีที่มาที่ไปเนาะได้ก็คือพ่อของน้องออฟก็ได้เล่ากับทีมงานของพวกเฮาว่าเนาะชื่อเต็มของน้องออฟอาเก้าก็คือเท่าอินทวงอินซีเซียงใหม่มีสายาว่าโดนาโดบราซิลประเทศลาวหรือว่าอาเก้าประเทศลาวซึ่งก็เกิดในวันที่8กรกฎาคม2011ในครอบครัวที่ว่าทุกยากเนาะมีครอบครัวนํากันมี4คนมีพ่อและก็แม่และก็มีน้องสาวอีกคนนึงส่วนน้องออฟเป็นลูกคนที่1หรือว่าลูกกบปัจจุบันครอบครัวของน้องออฟก็เป็นอาศัยอยู่บ้านน้องพญาเมืองสายธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าเท่าออฟอาเก้าก็เลยเริ่มเรียนเตะบาสตั้งแต่อายุ5ปีซึ่งว่าในตอนนั้นน้องออฟก็เป็นคนตุ้ยอ้วนก็มีน้ำหนัก38กิโลที่ว่าเล็กน้อยก็ถือว่าอ้วนอยู่พอสมควรซึ่งมันก็เริ่มต้นฝึกซ้อมกับสโมสรอะคาเดมี่ของประสานใจใกล้ๆบ้านอยู่ที่น้องพญานั้นต่อด้วยการฝึกซ้อมเดาะบานในอายุ7ปีเป็นชีวิตจิตใจกันเลย
ซึ่งเพิ่นก็ไปฝึกซ้อมกับศูนย์ฝึกเอสรานะถือว่าเป็นศูนย์ฝึกที่มีชื่อเสียงในการปั้นนักเตะสู่ทีมชาติลาวกันหลายๆคนซึ่งจากแฮงบดานใจดังกล่าวก็เฮ็ดให้นางน้องออฟแข่งขันในการแข่งขันดอกบานนครหลวงครั้งที่1ซึ่งเพิ่นก็ปรากฏว่าสามารถญาติได้ที่1เนาะก็ถือว่าโดดเด่นอีดีเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานต่างๆของน้องออฟกันนะก็คือผลงานเด่นๆที่ว่าพวกเรามีการคัดจอดออกมาเนี่ยก็คือได้เดียนคำหรือว่าได้ที่1ประเภทดอกบานเดียวแล้วก็ประเภททีมได้ที่2ในรายการยังบุษนจิงแซมขันมาสเตอร์ซาเดนครับทั่วประเทศในรุ่นอายุบ่เกิน9ปีในนามของสโมสร TNKFC ในปี2020นะแต่ต่อมาปี2021ก็ได้แซมดอกบานเดียวครั้งที่1ซิงเกิลรางวัลเงินแสนรุ่นทั่วไปอยู่ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ในปี2021นั่นเองต่อมากันยังได้สร้างการเดาะบานโดยการเดาะเข่าขาแบบขาดลอยกันในบ่มีคู่ต่อสู้เมื่อกรรมการบอกว่าพอแล้วน้องออฟก็ได้สร้างสถิติไว้ 3,600 ครั้งในครั้งนั้นในรายการซิงเกิลล่าหยุดเสื้อเพื่อชาติเดาะบานอยู่บ้านกับข้าพเจ้าของสุขอภรณ์วงเจียงคำในปี2021ซึ่งหลายคนก็จะเห็นเนาะจากในการนี้เพิ่นก็มีการเลาะวานผ่านออนไลน์เนาะและต่อมาน้องออฟก็ได้รับเหรียญคำประเภทเดาะวานเดียวรุ่นยมซนซิงแซมมาสด้าซาเดนครับครั้งที่2ทั่วประเทศรุ่นอายุบ่เกิน12ปีจึงเลยน้องออฟก็แข่งขันกับในนามสโมสรอะคาเดมี่ลาวสัมพันธ์ยูไนเต็ดในปี2022ที่ผ่านมาเลยแต่ก็ต่อมาก็ได้ที่3ในรายการบานเตะยมซน7คนสิงขัน3แขวงภาคใต้ครั้งที่1หยุดเดิน3ไอ้น้องอยู่ที่แขวงสวรรค์เกษซึ่งเพิ่นเกิดไปแข่งขันให้กับสโมสรอาคันมีลำยูเอจีนาคาในปี2022นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็ได้รับเหรียญเงินรีเวอร์ที่2ในรายการบานเตะยมซนไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลหยุดครับ2022ซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติมี5ประเทศเข้าร่วมอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีประเทศไทยเมื่อในปี2022ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่นก็ลงแข่งขันให้กับสโมสร WIG นาคาเซนเก่าเซนเคยนะแล้วก็ต่อมาก็ทำลายสถิติการเดาะบานได้สูงสุด 12,000 กับ2ครั้งในรายการที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยคือรายการซุปเปอร์จิวเดี๋ยวซุปเปอร์เทนฮือฮากันมาเมื่อบุดลมานี่ก็ในปี2023ถือเป็นการแจ้งเกิดกันเลยในรายการนี้แต่ก็ล่าสุดเนี่ยก็พาทีมคว้าห้องแซมหรือว่ารับ2ในรายการจูเนียร์ครับ2วันสาร UT จังหวัดมุกดาหารประเทศไทยในวันที่2เมษายน2023ที่ผ่านมากับสโมสร WIG ในหุ่นอายุบ่เกิน12ปีนี่ก็เป็นผลงานเด่นๆที่พวกเราคัดจ้อนออกมาจังหวัดที่ผ่านมาก็มีหลายๆรายการที่เพิ่นไปแข่งขันทั่วนับบ่รอดก็เด้ก็ถ้าติดตามเบิ่งอนาคตคนนี้จะเป็นจังหวัดแบบใดเนาะแต่ปัจจุบันเพิ่นก็ลงแข่งขันในรายการมาสด้าหยุดดีกซึ่งว่าก็ได้เลิกแข่งขันมา 2-3 อาทิตย์ก็แล้วถึงว่าน้องออฟก็ดิ้นให้กับสโมสรมาสเตอร์7 FC นะแต่เพิ่นก็ยังดิ้นครับสโมสร WIG นาคาน่ะที่ว่าไปแข่งขันในรายการต่างประเทศที่ว่าจะไปแข่งขันในเดือนพฤษภาคมนี้มีรายการใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยนะจะไปกับ WIG นะก็ถ้าติดตามเดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้เติมกันซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างให้กับเด็กน้อยหลายคนเตะบานดิ้นให้เป็นแบ่งเวลาในการเรียนการดิ้นบานสุดท้ายก็สามารถช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่